ถ่านเนี่ยที่เราใช้ไปแบบเป็นฟืนถ่านอะไรเงี้ยค่ะถ่านที่เป็นถ่านดำๆนะใช่ใช่ไม่ใช่ถ่านใส่แบตเตอรี่อะไรเงี้ยใช่ถ่านดำๆเนี่ยคุณผู้ชมคือจริงๆแล้วต้องควบคุมนะคะคือมันต้องมีปริมาณตามที่กำหนดด้วยเพราะว่าล่าสุดที่พิจิตรเนี่ยหลายคนบอกเอามีแบบนี้ด้วยหรอเขาไปจับร้านขายถ่านแล้วเขาสต็อกไอ้ไม้ถ่านนี้ไว้เยอะค่ะประมาณ500กระสอบรวมๆแล้ว6ตันนี่แบบนี้ปรากฏว่าไม่มีใบอนุญาตครอบครองของป่าห่วงห้ามโดนจับนะผิดเลยผิดเลยเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นร้านขายถ่านไม้ริมถนนค่ะอยู่ที่ตำบลไผ่รอบอำเภอเมืองพิจิตรนะคะอย่างที่บอกว่ามีสต็อกถ่านอยู่ประมาณ6ตันเจ้าของชื่อนางละไมพรไม่เคยขออนุญาตครอบครองของป่าห่วงห้ามมาก่อนเจ้าของร้านเขาบอกว่ารับซื้อมาเก็บไว้ใช้ในครัวเรือนแล้วก็แบ่งขายตามโอกาสก็เลยไม่ได้ไปขออนุญาตให้ถูกต้องเจ้าหน้าที่เลยต้องบอกถ่านไม้ทุกชนิดเนี่ยนะคะเป็นของป่าห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดของป่าห่วงห้ามพ.ศ. 2530การมีไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในครัวเรือนมีได้แต่ต้องไม่เกิน130กิโลกรัมเท่านั้นเกินกว่านั้นต้องไปขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนถึงจะครอบครองเพื่อการค้าได้เจ้าหน้าที่เลยยึดถ่านไม้6ตันที่ว่านี้และคุมตัวนางละไมพรไปให้พนักงานสอบสวนสภ.โพประทับช้างดำเนินคดีข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งของป่าห่วงห้ามก็คือถ่านไม้ทุกชนิดเกินปริมาณที่กำหนดนะคะโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโอ้โหโทษมีทั้งจำคุกทั้งปรับเลยอะค่ะและเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาฝากแจ้งนะการประกอบกิจการใดๆเกี่ยวข้องกับป่าไม้ทรัพยากรธรรมชาติศึกษาข้อกฎหมายดีๆด้วยนะคะต้องขออนุญาตตามขั้นตอนแม้จะเป็นวิถีชาวบ้านแต่ถ้าผิดกฎหมายก็คืออ้างไม่ได้ว่าไม่รู้นะเจ้าหน้าที่ก็ต้องดำเนินคดีกันไปนะคะเอาทีเนี้ยเลยมาถามทางนางละไมพรหน่อยวันนี้ทีมข่าวไปคุยด้วยว่า รู้หรือเปล่าถ่านไม้อะเขาต้องมีกฎหมายควบคุมคุณผู้ชมหลายๆท่านชมอยู่บางท่านก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันตัวคุณป้าก็บอกป้าก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันต้องขออนุญาตส่วนถ่านที่มีนี่รับมาจากชาวบ้านเขาอีกทีนึงไม่ได้เผาถ่านเองด้วยซ้ำฝากเจ้าหน้าที่นะถ้าจะจับอ่ะก่อนจับประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบกันก่อนได้ไหมอ่ะเพราะว่าถามว่าถ่าน130กิโลกรัมมันเยอะขนาดไหนมันก็ประมาณ 8-9 กระสอบเท่านั้นเองอะค่ะเอาไปฟังเสียงคุณป้ากันค่ะโอ้รับจากชาวบ้านมาอีกทีไม่เคยเผาเองเลยแล้วก็ป้าอยู่คนเดียวเป็นผู้หญิงไม่มีปัญญาไปเผาค่ะแล้วไม่มีไม้ที่จะเผาไม้ส่วนใหญ่เขาก็ได้มาจากในสวนเขาเป็นไม้กระถิ่นไม้มะขามเทศอะไรอย่างเงี้ยไม้สะเดาอย่างเงี้ยอยากจะฝากให้หน่วยงานเขาอะคนบอกว่าให้เผยแพร่ประชาชนรับทราบมั่งเขาจะได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบให้ถูกต้องอันนี้เขาไม่รู้เลยแล้วอยู่ๆก็ป้าก็สะท้อนในมุมของประชาชนนะฮะว่าเออก็มันไม่รู้อ่ะแต่ว่าโอเคตามกฎหมายจะบอกไม่รู้เนี่ยก็คงไม่ได้นะฮะแต่ป้าบอกงั้นประชาสัมพันธ์หน่อยได้ไหมประชาชนเขาก็จะได้รู้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยป้าละไมพรถูกจับแต่ว่าได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน 20,000 บาทแล้ววันนี้ก็ต้องเดินทางไปขึ้นศาลจังหวัดพิจิตรอีกยุ่งอีกยุ่งเลยกลายเป็นว่างานเข้านะฮะทั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเป็นข้อมูลนะอันนี้ฝากแชร์ต่อเลยนะฮะใครที่ครอบครองถ่านไม้เกิน130กิโลกรัมเนี่ยคุณไปยื่นคำขอได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนั้นๆ นะครับค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นนะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะฮะถึงจะครอบครองเกิน130กิโลกรัมนะครับเพราะว่ากระสอบหนึ่งมันประมาณ 15-16 กิโลกรัมเองอ่ะไม่ถึง10กระสอบก็คือถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะคุณผู้ชมครับ